ครับอาจารย์ที่ทราบนะครับก็เนื่องจากจังหวัดสงขลาน่าเป็นผังเมืองรวมขั้นตอนนะครับของการวางผังนะครับเร่งต้องปิดมากขึ้นหลังจากที่ศึกษาจังหวัดเป็นที่ศึกษาจริยธรรมการสามารถมันมันจะปรับแก้จากคราวที่แล้วนะฮะที่เราฟังคือครั้งแรกก็คือทำสาวเสร็จคุณนี้ให้เป็นเกษตรแล้วก็มีการพัฒนาเงินตามเหมาะสมแต่ว่าการพิจารณาพิสัยนะครับผมก็ในกลุ่มของบ้านเนี่ยก็หลักๆเลยไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเป็นขนาดพื้นที่แต่ว่าก็อนาคตคาดการณ์ว่าโรงเรียนจะมีการแห่เข้ามาสู่ครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เสียประโยชน์ที่ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นหมดนะครับเป็นเชื้อที่ตัวหลักนะครับกองแห่งนะครับก็นะครับแต่ก่อนจะไล่แล้วก็ลองเกาะอยู่บริเวณเทศบาลนครแล้วก็เทศบาลเพราะนั้นการต่อการศึกษาการเงินนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นสูงการและจะมี